ค่ะตอนนี้ซินดี้ก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงวรังคณาอภรณ์ชยานนท์นะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดถึงปัญหาเด็กนอนกรนแล้วหยุดหายใจค่ะคุณหมอคะลักษณะอาการของเด็กที่นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นยังไงคะคือเด็กที่เราจะถือว่ามีความสำคัญที่พ่อแม่จะต้องสนใจแล้วก็พาไปให้หมอดูเนี่ยก็คือเด็กที่ไม่ใช่กรนเฉยๆกรนเสียงดังเฉยๆนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าหยุดสมมติกรนอยู่สักพักนึงเงียบไปแล้วเหมือนแบบเฮือกหมายความว่าต้องแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อมาสูดลมหายใจเข้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหลายๆครั้งเพราะเวลาสมมติว่ากรนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีแรงต้านนะคะคือมีทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยอาจจะมีอุดกั้นตีบแคบลงชั่วคราวเนาะหรือว่าเกิดการสั่นสะเทือนเช่นอย่างผู้ใหญ่กรนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดเพดานอ่อนสั่นแต่ว่าถ้าเขากรนต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็อย่างมากก็สร้างความรำคาญให้คนอื่นหยุดหายใจเนี่ยแต่ถ้าใช่เพราะว่าพอเขาหยุดปุ๊บเนี่ยไอตอนที่เขาเฮือกเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นระดับออกซิเจนใช่ไหมคะในเลือดเนี่ยมันอาจจะต่ำลงมากเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่ไปสมองมันก็จะต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็เหมือนแบบว่าเอาละหยุดนะตอนนี้ให้ตื่นให้ตื่นขึ้นมาหายใจภาษาอังกฤษเรียก sleep apnea ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหยุดทีนึงบางทีนานเท่าไหร่ยังไงสินี่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วแต่คนเด็กบางคนก็หยุดแป๊บเดียวไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางทีก็แบบ5วินาทีบ้างอะไรบ้างซึ่งบางทีเขาก็จะขึ้นกับมีการวัดด้วยว่าเด็กเนี่ยอาจจะเอามาติดเครื่องวัดตอนกลางคืนนะคะมานอนหรือเอาเครื่องไปติดที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมีเครื่องแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโพลิซอมโนกราฟีนะคะนะหรือว่าเป็นพวกสลิปเทสอะไรพวกนี้ติดแล้วก็จะมาประเมินได้ว่าหยุดนานไหมออกซิเจนต่ำมากน้อยแค่ไหนดังนั้นพอโยนกรนแล้วก็หยุดหายใจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือเรื่องของที่ออกซิเจนนะเด็กหลับไม่อิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็การเจริญเติบโตใช่ไหมคะก็จะตัวเตี้ยเนาะกลางวันก็อาจจะง่วงนอนก็เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่หรือในทางกลับกันเด็กบางคนก็กลายเป็นไฮเปอร์อยู่ไม่สุขอย่างเงี้ยแล้วก็จากตัวสาเหตุที่ทำให้นอนกรนหรือหยุดหายใจเด็กก็จะอาจบางคนส่วนมากจะหายใจทางจมูกลำบากอย่างเงี้ยก็ต้องอ้าปากหายใจใช่ไหมคะในเด็กเล็กๆที่หน้ากระดูกโครงสร้างใบหน้าเนี่ยกำลังเจริญเติบโตพอเขาแทนที่จะคนทั่วไปหายใจทางจมูกแล้วมีแอร์โฟลว์มีอะไรก็ทำให้มีเขาเรียกว่ากระดูกแม่มันเดเวลอปตามปกตินี่คือปัจจัยที่ทำให้เด็กนอนกรนแล้วก็อาจจะหลับหยุดหายใจขณะหลับใช่ไหมคะใช่ใช่พอเด็กพวกนี้มีปัญหาปุ๊บเช่นอะดีนอยโตเงี้ยหายใจไม่ได้หน้าเขาก็โครงสร้างก็จะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่นี้จะเป็นเด็กวัย2ขวบขึ้นไปใช่ไหมคะที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวคุณพ่อคนผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่เด็กเบบีเด็กแรกเกิดอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีนึงใช่แล้วเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสำหรับเด็กที่มีภูมิแพ้อันนี้ก็มีใช่อันนี้มีส่วนเพราะว่าเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยบางครั้งพ่อแม่คิดว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้คิดว่าลูกตัวเองเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นก็ให้ยาบ้างไม่ให้ยาบ้างไม่ค่อยได้คอนโทรลเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยพอเด็กที่มีหวัดมีน้ำมูกเยอะๆเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ต่อมน้ำเหลืองนะคะโดยเฉพาะต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะคะอาจจะถูกกระตุ้นให้มันขนาดโตขึ้นได้เงี้ยซึ่งพวกเนี้ยในลักษณะต่อมน้ำเหลืองหลังโพรงจมูกในเด็กเนี่ยลักษณะมันจะไม่เหมือนของผู้ใหญ่อาจจะแบนเป็นแผงอยู่นะคะอยู่เรียบๆนะคะถ้าติดเชื้อทีก็อาจจะนูนขึ้นมานะคะแล้วพอติดเชื้อหายหรืออะไรหายก็ยุบไปแต่ในเด็กเนี่ยต่อมอดีนอยลักษณะมันจะคล้ายๆทอนซิลมันจะโตเป็นลูกอยู่ละพอมีอะไรเข้าไประคายเคืองมีirritation บ่อยๆนะคะขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับทอนซิลอันนี้ก็เหมือนกันพอใหญ่มากๆก็ทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยอุดกันค่ะนี่คืออาการถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่สังเกตแล้วก็ปล่อยให้ลูกมีอาการแบบนี้ก็จะเกิดอาการแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วคุณหมอมีวิธีแนะนำหรือว่าป้องกันสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังไงบ้างคะถ้าเด็กที่เป็นหวัดบ่อยนะคะก็ควรจะต้องดูแลว่าอย่าให้เป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดนานถ้าคุณพ่อแม่สงสัยว่ามีปัจจัยอะไรเช่นเป็นไซนัสหรือเปล่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่ารีบไปให้คุณหมอตรวจนะคะแล้วก็จะได้รักษากันแต่เนิ่นๆก่อนที่จะกระตุ้นให้ทอนซิลอะดีนอยโตนะคะแต่บางคนไม่ได้จริงเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นละนะคะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะลูกเรานอนกรนหรือหยุดหายใจไหมก็ควรจะมาให้หมอคอนเฟิร์มการวินิจฉัยอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีการว่าเป็นรุนแรงมากน้อยแค่ไหนให้ยาหรืออาจจะต้องลงเอยด้วยการผ่าตัด
ผ่าตัดทอนซิลหรืออะดีนอยอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอนะคะโอเคขอบคุณคุณหมอมากค่ะ